วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมหลายๆคนรู้จักนะครับเรื่องของจอขนาดใหญ่ของ Alpine ที่เป็นขนาด8นิ้วรุ่น X008EU กันไปแล้วนะครับหลายๆคนคงงงว่าไอ้จอขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันสามารถติดตั้งยังในรถมันต้องงัดต้องตัดต้องเจาะรถหรือเปล่าจริงแล้วไม่นะครับเพราะ Alpine เนี่ยไม่ได้มาแค่หน้าจอนะครับแต่เขาได้ออกแบบชุดหน้ากากชุดติดตั้งที่ดีไซน์สำหรับรถมาให้นะครับผมที่วันนี้เนี่ยผมเอามาให้ดูเลยครับว่า Alpine มีรุ่นไหนบ้างครับไปชมกันครับเรามาดูที่รถคันแรกก่อนนะครับเป็น Toyota Fortuner ครับเรามีชุดคิดตรงนี้มาโชว์แล้วครับมีถึง2รุ่นเลยก็คือที่เป็นโฉมปัจจุบันและโฉมก่อนนะครับคอนเซ็ปต์ของ Alpine Side มีจอขนาดใหญ่แบบ8นิ้วนะครับและมีชุดคิดหน้ากากที่ถูกออกแบบมาสำหรับรถโดยเฉพาะติดตั้งแล้วให้ความสวยงามเนื้องานต่างๆนะครับบอกเลยครับว่าสีพวกนี้จะเป็นสีที่เรียกว่าถูกออกแบบมาให้มีสีเดียวกับตัวคอนโซลรถนะครับมาดูที่ชิ้นแรกก่อนอันนี้เป็นของ Toyota Fortuner ตัวโฉมใหม่นะครับผมสังเกตว่าส่วนของโค้งนะครับดีไซน์หน้าจอต่างๆเนี่ยจะเป๊ะมากๆติดตั้งลงไปครอบไปแล้วเนี่ยจะเรียกว่าปราณีตมากได้หน้าจอขนาดใหญ่นะครับชุดติดตั้งนะครับจะไม่ใช่แค่ว่าเราออกแบบมาแค่หน้ากากนะครับแต่ว่าจุดยึดต่างๆของรถนะครับเรื่องของตัวประกอบข้างนะครับอย่างเหล็กพวกนี้เหมือนกันถูกออกแบบมาให้มีความพอดีกับรถเลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าเมื่อติดตั้งลงไปแล้วความแข็งแรงสูงมากๆนะครับผมและใครที่กลัวเรื่องของความปลอดภัยนะครับชุดสายไฟเช่นกันครับเรามีชุดสายไฟที่ถูกออกแบบมาให้โดยเฉพาะนะครับก็คือเข้าหลังเครื่องแล้วก็เป็นชุดปลั๊กสายไฟที่ถูกออกแบบมาให้เสียบแบบ plug and play เข้ากับตัวชุดสายไฟเดิมในรถเลยนะครับนี่คือตัว Fortuner ใหม่ครับถ้าเป็น Fortuner เก่าก็เช่นกันนะครับก็คือชุดติดตั้งเหมือนกันแตกต่างกันแค่ที่ตัวกรอบหน้ากากครับสังเกตว่าเป็นชุดกรอบหน้ากากถูกออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับสวยงามมากนะครับตั้งลงไปแล้วพอดีเป๊ะนะครับไม่มีก็แก๊กให้ฟังแน่นอนครับผมนี่คือ Toyota Fortuner ดูคันต่อไปครับมาดูคันต่อไปนะครับผมเป็นรถ Toyota Alpine และ Velfire ครับเรามีถึง2โฉมนะครับเป็นโฉมปัจจุบันและโฉมก่อนหน้านี้ครับตัวแรกครับเป็นโฉมปัจจุบันครับจะมาพร้อมชุดคิดหน้ากากครับไซส์ของหน้ากากแต่รุ่นจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของดีไซน์สำหรับรถของ Velfire ก็เช่นกันนะครับนี่คือชุดคิดหน้ากากส่วนเว้าส่วนโค้ดต่างๆถูกออกแบบมาให้รองรับพอดีเป๊ะนะครับผมเฉดหรือเนื้อวัสดุเนี่ยสีเดียวกันเลยครับผมชุดติดตั้งนะครับก็มาเช่นกันครับเรื่องของชุดสายไฟต่างๆนะครับมีชุดคิดหน้ากากประกบที่ถูกออกแบบมาสำหรับรถนะครับถ้าเป็น Toyota Alpine Velfire โฉมก่อนนะครับก็เช่นกันนี่คือสีครับสังเกตว่าตัวเนื้อก็แตกต่างกันเพราะนี่คือตัวโฉมก่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนเนื้อด้านเนื้อแมตต์นะครับผมก็สวยงามมากๆนะครับผมชุดติดตั้งความปลอดภัยก็เช่นกันครับชุดเหล็กต่างๆนะครับชุดสายไฟนะครับแบบ plug and play ก็มีเช่นกันนะครับผมขั้นต่อไปนะครับเป็น Toyota Camry นะครับผมก็เรียกว่านี่เป็นโฉมก่อนนะครับผมเรียกว่าถ้าใครมีเครื่องเสียงแล้วรู้สึกว่ามันใกล้จะพังหรือฟังก์ชันไม่อัปเดตนะครับติดตั้งเครื่องเสียงชุดใหม่ลงไปได้ฟังก์ชันดีๆแน่นอนครับนี่คือ Camry โฉมก่อนนะครับก็คือหน้ากากถูกออกแบบมาเนี่ยเนื้อวัสดุนะครับเป็นเฉดเดียวเนื้อเดียวกันเลยครับก็คือถ้าใครมีอยู่เนี่ยจะเห็นสังเกตได้ง่ายๆว่าสีเนี่ยเป๊ะมากๆติดตั้งประกบออกมาก็เป๊ะเช่นกันนะครับชุดติดตั้งชุดยึดต่างๆโหอันนี้มาเป็นหน้ากากตัวยึดน็อตขนาดใหญ่เลยครับแต่มั่นใจครับว่าติดตั้งลงไปแล้วแข็งแรงชุดสายไฟเช่นกันครับหลายชุดทีเดียวนะครับแต่ก็เพื่อความปลอดภัยและก็ความประณีตครับผมทางด้านนู้นนะครับจะเป็นตัวของ Mazda 3นะครับโฉมก่อนนะครับ Mazda 3นะครับโฉมก่อนเองฟังก์ชันของจอก็อาจจะไม่อัปเดตเปลี่ยนจอขนาดใหญ่แบบ8นิ้วเข้าไปครับชุดคิดหน้ากากประกบง่ายๆครับผมสวยงามครับผมตัวต่อไปครับเป็น Land Cruiser ครับผมก็เป็นโฉมก่อนนะครับถ้าใครมี Land Cruiser รู้สึกว่าโหฟังก์ชันไม่อัปเดตหน้าจอไม่สวยเยอะหน้าจอขนาดใหญ่ตัวใหม่ๆนะครับฟังก์ชันดีๆเราสามารถติดตั้งตัว8นี้ลงไปได้ครับชุดคิดหน้ากากก็เช่นกันครับสวยงามครับประณีตทั้งหมดเนี่ยถูกออกแบบมาให้มีเนื้อที่เหมือนกับภายในรถยนต์นะครับเพราะนั้นแต่ละตัวตรงนี้เนี่ยจะให้เนื้อที่ไม่เท่ากันต่อไปครับคันนี้นะครับเป็น Nissan Elgrand นะครับผมรถครอบครัวเช่นกันก็จะมีทั้งชุดสายไฟนะครับมีชุดติดตั้งแล้วก็ชุดคิดหน้ากากที่ดูออกแบบมาสำหรับรถนะครับเรียกว่าสวยงามมากๆเมื่อติดตั้ง8นิ้วลงไปให้ความบันเทิงมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมและเรายังมีรถอีก2ยี่ห้อนะครับที่วันนี้ผมไม่ได้เอามาให้โชว์นะครับคือ Isuzu นะครับที่เป็น Mule 7และก็ D-Max ที่เป็นโฉมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีเป็นของ Chevrolet ครับ Corrado และ Trailblazer ที่เป็นโฉมก่อนนี้เช่นกันที่สามารถติดตั้งจอขนาด8นิ้วลงไปได้อย่างสวยงามและลงตัวมากๆครับผมในส่วนของฟังก์ชันนะครับผมตัวเครื่องเล่นนี้นะครับมีเรื่องของการฟัง FM รองรับแผ่น CD DVD มีพอร์ต USB ครับในการฟังเพลงหรือเล่นไฟล์วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ถ้าใครมี iPhone นะครับสามารถเชื่อมต่อ
และค้นหาเพลงที่อยู่ใน iPhone ได้รวมไปถึงนะครับฟังก์ชันชื่อว่าแอป Direct ที่เราสามารถเล่นทุกแอปพลิเคชันที่อยู่ใน iPhone เนี่ยแล้วส่งเสียงผ่านเครื่องเสียงออกไปได้ครับใครฟังจุ๊บสบายแล้วนะครับใครชอบเล่นไฟไฮเรสก็เล่นได้เลยครับผ่านเครื่องเสียงออกไปเลยครับผมและมีช่อง HDMI ครับที่เราสามารถเชื่อมต่อได้ครับดู YouTube ดูซีรีส์ต่างๆผ่านจากหน้าจอนี้ได้เลยครับมีบลูทูธด้วยนะครับกดสนทนาได้ฟังเพลงไร้สายได้ครับนี่คือชุดเครื่องเสียงครับของ Alpi ในคอนเซปต์ของ Alpi Style ที่มีการดีไซน์ให้มีหน้าจอขนาดใหญ่มีชุดคิดหน้ากากที่มีขนาดสวยงามลงตัวสำหรับรถนะครับมีความสวยงามเสมือนติดตั้งมาจากโรงงานแต่ถ้าใครนะครับมีรถที่ไม่อยู่ในกลุ่มตรงนี้แต่อยากได้จอ8นิ้วฟังก์ชันดีๆหน้าจอสวยๆนะครับก็เราติดต่อกับดีลเลอร์ของเราได้นะครับเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการตกแต่งหรือ modify หน้ากากให้สามารถติดตั้งจอตัวนี้ลงไปได้ครับผมและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ